อาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องพระเป็นผีปอบให้ฟังคุณปราณีนี่เป็นคนสกลนครอยู่แถวภูพันนะครับก็มีพี่ชายบวชพระมาตั้งหลายปีแล้ว 12, สิบสองพรรษาเห็นจะได้พี่น้องทั้งหมดก็มีหกคนด้วยกันหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่สองในจำนวนหกคน ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำด่านหลวงภาวนาอยู่แถวภูพานจังหวัดสกลน,นครท่านไม่เคยอยู่ร่วมกับพี่น้องเลยก็ว่าได้ตั้งแต่จบป .4 ท่านก็บวชเป็นเนนจนอายุ1ิบ8จศึกมาศึกจากเนนก็ไปทำงานกรุงเทพจนอายุครบบวชก็บวชเป็นพระมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลวงพี่เนี่ยชอบไปหาอยู่วัดที่ไกล เป็นวัดป่าวัดดงหรือว่าเป็นถ้ำเป็นเหวคุณปราณีในรักและเคารพหลวงพี่มากเลยแล้วก็มีอยู่ระยะหนึ่งก็เคยไปบวชทีอยู่วัดเดียวกับหลวงพี่เนี่ยบวชได้ 2, สองพรรษาก็เลยศึกแล้วก็มาทํางานกรุงเทพคุณปราณีไปทํางานกรุงเทพนานๆก็ไปเยี่ยมหลวงพี่บ้างเป็นบางเวลาวันหนึ่งคุณปราณีก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ภูพานเนี่ย ก็ปรากฏว่าพวกพี่ๆที่บ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นตอนนั้นหลวงพี่เนี่ยมาจากวัดถ้ำด่านหลวงก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็มาพักอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั่นแหละพักอยู่ได้สองวันก็เกิดเรื่องขึ้นคือปรากฏว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยไม่สบายกระทันหันเป็นเหมือนผีเข้าอ่าตอนนั้นคุณปราณีบอกว่าผีเข้าเป็นยังไงไม่เคยเห็นนะได้ยินแต่เขาว่ากันเท่านั้นแหละ เขาบอกว่าเป็นกันตั้งหลายคนเดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นคือผีเข้าคนนู้นผีเข้าคนนี้เป็นแบบอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาเฉยๆบอกโอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ช่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยชาวบ้านก็พากันตกใจก็แตกตื่นกันไปดูเพราะประเดี๋ยวบ้านใต้ร้องประเดี๋ยวบ้านเหนือรอ้องนะที่นี้บ้านของคุณปราณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเสียทีเดียวออกเรียกว่าออกมาอยู่ชันชานหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ไปดูกับเขาอ่า แล้วอีกอย่างเรื่องก็เกิดตอนกลางคืนแล้วบ้านคุณปราณีก็มีแต่ผู้หญิงพ่อก็ไม่ค่อยอยู่บ้านก็มีแต่แม่อยู่กับลูกๆอ่าก็เลยไม่กล้าจะไปดูอะไรกับเขาพอรุ่งเช้าถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านพวกเขาก็หาว่าหลวงพี่ของคุณปราณีเนี่ยเอาผีเข้ามาหมู่บ้านแล้วไอ้ผีที่มากับหลวงพี่เนี่ยก็ไปเข้าคนนั่นคนนี้พวกเขาก็ด่าว่าหลวงพี่ต่างๆนานาน บอกว่าเอาผีปอบมาใส่บ้านใส่เมืองอทีนี้พี่น้องคุณปราณีที่บ้านได้ฟังแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะแม่แทบจะไปลมวันนั้นที่บ้านก็วุ่นวายกันไปหมดพี่น้องของคุณปราณีปกติไม่ค่อยจะเข้าไปวุ่นวายในหมู่บ้านอยู่แล้วจะมีแต่แม่เท่านั้นที่เข้าไปบ่อยเพราะว่าแม่เป็นคนเข้าวัดเขาวาประจําเวลาไปวัดก็ต้องเดินผ่านหมู่บ้านเนี่ยไปวัด ปรากฏวันนั้นตอนกลางวันก็มีคนถูกผีเข้าอยู่หลายคนไม่ใช่เข้าแต่กลางคืนนะกลางวันก็เข้าอแต่ว่าพี่น้องของคุณปราณีก็ไม่มีใครไปดูสักคนพากันคอยฟังข่าวอยู่ที่บ้านนั่แหละเพราะตกตอนเย็นพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่หายคล่องใจยังคิดว่าหลวงพี่เนี่ยเอาผีมาด้วยที่พวกเขาเข้าใจอย่างนั้นก็เพราะว่าวัดที่หลวงพี่ไปจำพรรษาอยู่นั้นนะ่ะ มีแม่ชีคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบหกรับเจ็ดปีนี่นะจำพรรษาอยู่ด้วยชาวบ้านเขาเข้าใจว่าแม่ชีคนนี้เป็นผีปอบอยู่ร่วมม่าชาวบ้านไม่ได้เลยต้องไปบวชชีอยู่ที่วัดว่าอย่างนั้นอันที่จริงแม่ชีคนนี้คุณปราณีก็รู้จักเพราะว่าตอนที่คุณปราณีไปบวชชีที่วัดเนี่ยก็เคยไปอยู่กับแม่ชีรูปนี้แหละเคยนอนเคยกินกับท่านอยู่พรรษาหนึ่งก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติท่านก็ดี ไปอยู่ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พออยู่นานเข้าพวกญาติโยมขึ้นไปทําบุญที่วัดเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกแกเป็นผีปอบแต่คุณปานีก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็มีเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนกันอะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะมีแม่ชีคนหนึ่งด้วยนะแล้วอีกอย่างหลวงพี่ก็สอนเสมอว่าไม่ควรกลัวในสิ่งที่อ่าอยากกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว แล้วก็อยู่กับแม่ชีรูปนี้มานานเป็นเดือนๆนจนชินซะแล้วพอมารู้เรื่องก็เลยไม่กลัวคุณปานีก็ไม่เชื่อหรอกว่าผีนี่จะตามหลวงพี่มาอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกที่นี้ชาวบ้านเนี่ยเขาทำอะไรกับหลวงพี่รู้ไหมพวกเขาทำวิธีไล่ผีแบบโบราณคือเอาหมอผีมาทำนะแต่ก็ทำไม่สำเร็จแทนที่จะคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผี หรือว่าเป็นอย่างอื่นเจ้าหมอผีคนนี้กลับบอกว่าไอ้ผีตัวที่มาเข้าคนเนี่ยมันอยู่กับพระมันก็เลยแข็งมันร้ายมากไม่กลัวแม้กระทั่งหมอผีชาวบ้านก็ยิ่งพากันด่าหลวงพี่มากขึ้นแต่ก็มีพวกญาติญาติบางคนเขาอดสองสารหลวงพี่ไม่ได้ก็ไปเล่าให้ท่านฟังบอกว่าชาวบ้านเขาด่าว่าท่านยงโงอ่อย่างงี้ท่านน่ะเป็นคนเอาผีปอบมาใส่บ้านใส่เมืองแล้วก็มาเล่าให้แม่ คุณปานีฟังตอนนั้นแม่หน้าสงสารมากร้องไห้ใหญ่เลยเพราะว่าสงสารลูกชายคนเดียวของท่านแต่ก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจากไปบอกหลวงพี่ให้ให้กลับวัดเสียนะวัดด่านหลวงภาวนาแต่หลวงพี่ไม่ไปอะก็บอกว่าโยมแม่เอ้ยอย่าคิดมากเลยชาวบ้านเขาจะว่าไงก็ช่างเธอปล่อยเขาอาจจะมาไม่โกรธหรอกพวกเขามีสิทธิ์จะคิดจะเข้าใจยังไงก็ได้แต่ก็เชื่อในวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะต้องละอายในคําพูดของตัวเอง โยมแม่ไม่ต้องไปกลัวต่อเพรานะทําใจเย็นๆไว้ดูเขาไปเฉยๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะเข้าใจเองจนในที่สุดก็มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งรับอาสาจะไปไปไหว้สารพระภูมิที่รักษาตำบลในละแวกนั้นแหละนะเป็นเป็นเป็นสารเก่าของหมู่บ้านนะ คนนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปพอถึงกลางทางปรากฏว่ารถคว่ำนะกลับมาถึงบ้านลูกสาวอายุแค่สองขวบอ่าได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันเรื่องผีปอบผีปอบอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นพ่อเท่านั้นกลับขึ้นบ้านนะ่ะหน้าตาก็เลอะมีแต่เลือดก็รถไปคว่ำม,มาร้องไห้ใหญ่เลยชี้ไปทางพอ่อบอกปอบมาผีปอบมาแม่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเรียกพ่อตัวเองว่าปอบปอบปอบอยู่หลายวัน ตั้งแต่เย็นวันนั้นมาชาวบ้านก็ไม่นอนกันนะก็กลัวนี่ปอบมาเล่นงานคนถึงขนาดรถความว่างั้นก็ <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โฮมาแล้วบอกว่าเจ็บเจ็บอ๋อตาอี่หลวกจะถลุงตาใส่คนนั้นคนนี้พอดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุป,ประมาณสักใกล้ๆจะหกสิบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญเจ้าที่เจ้าทางหรือสารประภูมินั่นแหละเข้าตัวเขาเองนะ จะทำพิธีเชิญพอพระภูมิมาเข้าตัวเข้าแล้วนยเขาจะทำพิธีไล่ผีไว้อย่างนั้นนะเสร็จแล้วเขาก็เชิญจุดธูปจุดเทียนอะไรไม่รู้ตามพิธีเขาแหละนะเสร็จแล้วก็เอาว่านไฟไปตีไปต,ไปตีเด็กคนนี้ยเอาว่านไปตีตีเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกเพราะว่านไฟตีไม่ออกทีนี้เอาไฟจริงๆเลยเอาเหล็กไปเผาไฟจนแดงเอามาจี้เด็กผู้หญิงคนนี้เอาหน้าบหน้าด้วย แล้วคิดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอ่าหน้าสงสารเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจะเป็นสาวอยู่พอดีหน้ายังเป็นรอยแผลเป็นเต็มหน้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้เสร็จแล้วตอนที่นาบเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็ถามว่า,าแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกจะเผาด้วยเหล็กไหลนี่แหละในที่สุดเด็กผู้หญิงคนนั้นก็พูดบอกเป็นผีปอบมากับพระใช่ไหมใช่อ่า เห็นไหมอ่าเขาก็บอกเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยเขาบอกอ่าอย่าทําอีกเลยกลัวแล้วก็เลยหยุดทําคราวนี้พอถึงตีสองกว่าๆพวกชาวบ้านก็พากันทําเชียงข้องไล่ผีอ่าคนไทยภาคอื่นนี่จะรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้แต่คนภาคอีสานเขารู้กันคือให้สองคนนี่จับไม้คนละด้านแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาจากนั้นก็ออกเดินพวกเขาบอกว่าไม้พาไปผีอยู่ที่ไหนไม้ก็ไปที่นั่น่ะเขาเรียกเชียงข้องอ่า เสร็จแ,แล้วเขกแ็แห่กันไปที่วัดที่หลวงพี่พักอยู่เนะี่ยเชียงข้องพาไปไปถึงวัดก็ไปทุบกุฏิที่หลวงพี่นอนใหญ่เลยบอกว่าผีอยู่บนนั้นวันนั้นนะพ่อกลับบ้านกลับมาบ้านแล้วพอถึงบ้านปุ๊บแม่ก็เล่าเรื่องให้ฟังพ่อก็รีบไปวัดทันทีเลยเดินไปถึงกลางหมู่บ้านที่กําลังวุ่นวายกันอยู่แล้วมีคนบอกว่าเขาทําเชียงข้องไปไล่หลวงพี่นะที่วัด พ่อได้ยินอย่างนั้นก็กลัวกลัวพวกเขาจะไปทําร้ายหลวงพี่จริงๆก็ออกวิ่งไปกลัวจะไม่ทันการพอไปถึงวัดพ่อก็รีบแหวกคนที่ตามไปดูเชียงข้องขึ้นไปหาหลวงพี่เห็นหลวงพี่กําลังนั่งสมาธิอยู่พ่อก็เข้าไปเรียกหลวงพี่ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มให้พ่ออย่างใจเย็นพ่อไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นนะดึงแขนหลวงพี่ลงจากกุฏิแหวกคนออกไปเลยแล้วก็จ้างรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่วัดด่านหลวงปรากฏว่า พอหลวงพี่กลับไปวัดด่านหลวงเรื่องสงบเออไม่ได้ยินว่าผีเข้าใครออกใครอีกเอ๊ชาวบ้านก,ก็ยิ่งแน่ใจที่เพราะว่าหลวงพี่พอไปแล้วผีไม่เข้าอา่าตอนนั้นบางคนก็บอกเอ๊ะรึอไอ้ผีนี่นจะมาหลวงพี่จริงๆแต่ว่าคุณปาณีนยะไม่เชื่อหรอกหลังจากที่หลวงพี่กลับไปแล้วพวกชาวบ้านก็ยังไม่ไวายกลด่าหลวงพี่ก็มีอยู่วันหนึ่ง ญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งก็ร้องไห้มาหาแม่คุณปานีบอกว่าสงสารหลวงพี่เขาบอกว่าเดินผ่านบ้านยายวงเดือนยายวงเดือนแกด่าทั้งสาบทั้งแช่งหลวงพี่ต่างๆนานาทั้งๆที่แกกําลังท้องแก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วคุณปานีก็บอกว่าทําไมพวกชาวบ้านจะต้องมาด่าว่าหลวงพี่ด้วยอ่าถึงแม้ว่าไอ้ผีปอบตัวที่มาเข้าชาวบ้านนะ่ะ มันจะมีจริงๆแล้วหลวงพี่จะไปยุ่งอะไรด้วยอ่าก็น่าจะสงสารมากกว่าที่ผีมาทําให้พระยุ่งยากเดือดร้อนแต่นี่กลับซ้ําเติมด่าว่ายัางไม่มีปีมีครุยหาว่าหลวงพี่เอาผีมาเข้าบ้านเข้าเมืองอ่าทําไมไม่สอบถามดูว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงยูยูก็ไปไล่ท่านเหมือนกับไม่ใช่พระอย่างนั้นปรากฏว่าวันต่อมายายวงเดือนที่ว่าปากม้าเนี่ยด่าพระแล้วก็คลอดลูกคลอดได้สองสาวันเท่านั้นแหละ น้ำนมไม่ไหลปวดมากเลยนมโตยังกระหัวคนต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเม็นนาทิตย์ถึงหายคุณปานีบอกไม่อยากจะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะไปซ้ําเติมเขาต่อมาอีกไม่นานประมาณสองสาวันหลังเกิดเรื่องก็มีผู้เท่าของหมู่บ้านเนี่ยไปหาหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงเป็นพระปฏิบัติแล้วก็เล่าเรื่องผีปอบเนี่ยให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยม แล้วพระองค์ที่ว่าเนี่ยท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วล่ะแล้วทำไมไปปรักปรำท่านอย่างนั้นผู้เท่าก็บอกว่าบวชได้เก้าหรือสิบพรรษาแล้วครับหลวงพ่อก็เลยนั่งทางนายดูแล้วก็บอกว่าโยมที่พวกโยมเข้าใจกันเนี่ยเข้าใจผิดอย่าไปว่าพระองค์นี้เลยท่านไม่ผิดหรอกพวกโยมหยุดด่าว่าท่านใดแล้วประเดี๋ยวบาปจะกินหัวไปด่าพระด่าเจ้ามันไม่ดี บาปหนักเยานายยมอันที่จริงชาวบ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดจากพวกโยมเองเนี่ยไปทำอะไรผิดกับสารประภูมิที่รักษาหมู่บ้านหรือเปล่าอ่าสารปู่ตาหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆพากันทำอะไรแล้วไม่ขอท่านก่อนหรือว่ามีคนไปย้ายที่โดยที่ไม่บอกกล่าวท่านมีไหมอ่าพากันไปขอขอมาท่านเสียแล้วบ้านจะสงบสุขหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้น เสร็จแล้วพอผู้เท่าคนนี้กลับมาถึงบ้านก็ได้ยินว่าผียังเข้าคนอยู่อีกนะไอท้ทีแรกว่าผีไม่เข้าแล้วอ่าผีไปกับหลวงพี่หลวงพี่อ่ากลับไปแล้วผีก็ไม่เข้าคนปรากฏว่าหลวงพี่ไปแล้วยังเข้าคนอยู่อีกวันนั้นมีสองทำลายนะเขาก็บอกว่าผีปอบมันยังไม่กลับไปหลวงพี่กลับก่อนจะผีปอบมันตามไปทีหลังว่างั้นพูดงั้นเข้าไปอีกจนกระทั่งผู้เท่าก็บอกว่า ไปหาอาจารย์มาแล้วอ่าแล้วก็ไปสอบถามดูปรากฏว่าคนที่รักษาสารประภูมิหมู่บ้านเนี่ยไปยกเอาของที่อยู่ในสารประภูมินะ่ะไปไว้ที่บ้านเขาบอกว่าจะทําสารประภูมิใหม่เลยยกไปไว้ที่บ้านก่อนว่าปลวกมันขึ้นนะแล้วก็ตอนที่ยกไปก็ไม่ได้ไปอ่าบอกไปเล่าไปขอขมาลาโทษอะไรอ่า เหตุมันถึงได้เกิดขึ้นทุกคนก็เลยรู้สาเหตุกันก็เลยเลิกด่าหลวงพี่แต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีหาว่าอ่าหลวงพี่เนี่ยชอบป่าชอบธรรมเป็นคนไม่เล่นไม่หัวเป็นพระที่อะไรไม่สนุกเลยอวันๆเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ได้ทุกวันนี้หลวงพี่ยังไม่กลับมาบ้านอีกเลยก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ไปหา ถ้าคุณปราณีจะกลับจากกรุงเทพไปบ้านก็แวะไปกราบหลวงพี่เสมอแล้ววันหนึ่งคุณปราณีเนี่ยไปเจอเพื่อนก็เลยถามว่าไอ้ตอนที่เกิดเรื่องกันไอ้เรื่องผีปอบเนี่ยเคยไปดูกับเขาหรือเปล่า่ะอ่าที่ถามเนี่ยก็เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเท่าที่รู้จักกันมาเคยบวชเนนมาหลายภาษาเหมือนกันเขาก็บอกว่าวันที่ไล่ผีกับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะที่ว่าเอาเอาไฟไปนาบ้าหน้าเด็กเนี่ยเขาเขาไปดูอ่า ที่เด็กออกปากว่าเป็นผีมากหลวงพี่เด็กสารภาพที่หลังบอกทนเจ็บไม่ไหวก็หมอคนนั้นบังคับให้ตอบให้ได้ไม่อย่างนั้นกูจะหน้าบหน้าเละสิอ่ามันก็ต้องรับจะบอกให้อยู่กับใครที่ไหนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาหิมาลัยก็ต้องรับแล้วตอนนั้นนะคือบอกยังไงก็ได้จะได้หยุดการทรมานเสร็จแล้วคุณปราณีก็บอกว่าถามแม่ดู ถามคุณแม่ดูว่าไอการไล่ปอบเนี่ยเขาทํากันยังไงเพราะเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนคุณแม่เป็นสาวเนี่ยคุณตาเนี่ยเคยเป็นหมอไล่ปอบสมัยนั้นแต่คุณปราณีนี่เกิดไม่ทันหรอกก็เลยไม่เคยเห็นนะแม่บอกว่าไม่ได้ทําแบบที่เขาทํากันหรอกคุณตาท่านอะเอาว่านไฟไปตีจริงแต่ไม่ได้ตีคนป่วยท่านตีขาตัวเองพอตีขาตัวเองแล้วคนผีเข้าเนี่ยร้องลั่นเลย แต่นี่ดันเอาไปตีคนป่วยแล้วแถมอาไฟไปนาบหน้าซะเสียโฉมไปหมดตอนที่คุณแม่ไปตามหลวงพี่ที่วัดที่หลังเนี่ยไปดูว่าท่านเป็นยังไงพอไปถึงก็เจอแม่จีคนนั้นอะคนที่เขาว่าเป็นผีปอบเนะ่ยแม่ชีก็บอกว่าอาจารย์กลับจากบ้านมาก็ไม่ค่อยพูดอ่ะฉันข้าวน้อยลงฉันเสร็จก็เข้าห้องกรรมฐานเลยปฏิบัติเคร่งครัดขึ้นแม่ไปเห็นหลวงพี่เนี่ยผอมมากเลยอ่าท่านคงคิดมากเหมือนกันแต่ว่าไม่แสดงออก แต่หลวงพี่ก็บอกกับทุกคนเสมอว่าใครทํำยังไงก็อย่าไปตอบโต้เขาเขาจะว่าก็อย่าไปโกรธให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งคุณปานีก็บอกดีใจที่มีพี่น้องได้เจอธรรมะอ่าถึงแม้จะปฏิบัติไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ยังพอจะรู้จักบาปบุญคุณโทษบ้างบอกว่าทุกวันเนี้ยพวกเราก็มีความสุขอยู่ได้โดยธรรมะมีอะไรก็วางเฉยเสียถ้าไม่มีธรรมะพวกเราก็คงอยู่กันไม่ได้นานถึงขนาดนี้หรอกครับ ธรรมะมันเป็นเครื่องค้ำจุนโลกท่านผู้ฟังธรรมะคือความเป็นจริงครับทุกอย่างมันต้องเอาความจริงนี่แหละมาว่ากันผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดเรื่องแปลกๆวัดกกบางขุนเทียนสมัยนั้นกรุงเทพพระหานครยังไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านใช้ตะเกียงลานตะเกียงรั่วตะเกียงกระป๋องเป็นเครื่องให้แสงสว่างในตอนกลางคืนวัดกกบงังขุนเทียนเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าผีดุชะมัดเนี่ยดุจนเรียกได้ว่าใครผ่านวัดกกตอนดึกถ้าไม่ถูกผีหลอกนะดวงแข็งรอยทั้งร้อยนี่โดนหลอกหัวโกรนไปตามๆกัน บ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับวัดกกพอตกค่านี่พ่อแม่จะเรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างด้านที่หันไปหาวัดคนที่ต้องทำงานกลับดึกก็หาที่นอนครั้งคืนพอเช้าถึงจะกลับเข้าบ้านคนที่ถูกหลอกมากที่สุดก็ไอ้พวกพรานเบ็ดกับพวกจับกบหาปลาอ่าเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยปลาชุมกบชุมนะมันก็ชอบนัดจะมาหาปลาแล้วก็โดนผีหลอกกันไปตามๆกัน ตาพรวนตาพรวนนี่ตายไปนานแล้วเคยเล่าให้เจ้าอาวาดวัดกวกฟังสมัยที่แกยังอยู่นะแกบอกว่าผมพายเรือจะมาหาปลาที่หน้าวัดนะหลวงพ่อมองเห็นคนนั่งสูบบุหรีไฟแดงวาบวาับก็คิดว่าเป็นไอ้พวกนอนดึกไปเที่ยวมาหรือยังไงไม่รู้ก็กะว่าเดี๋ยวจะขอบุหรี่มันสูบสักตัวก็วาถั่วเรือเข้าไป พอเข้าไปใกล้รีบพายเรือหนีจนเรือร่มตะเกียกตะกายเข้าฝั่งแทบไม่ทันไอ้คนที่นั่งสูบุรีมีผ้าคลุมหัวนะ่ะมันหันมาโอ้ยตาให้โบเลยหลวงพ่อแววตาไม่มีฟันก็ไม่มีมีแต่ลิ้นแลบมาถึงหน้าอกไอ้บุรีที่ว่าไฟแดงๆน่ะควันมันออกทางหูทางตาพอจะหนีได้ยินเสียงปรบ พอหันไปดูไอ้ผีบ้านั่นเอามือหักคอตัวเองแล้วโยนหัวมาใส่เรือผมมาหลวงพ่อแค่นั้นแหละผมโดดน้ำหนีเลยปายไม่ไหวแล้วทราไม่พายเสียเวลาแล้วตอนเช้าต้องตามไปกู้เรือคืนแล้วก็มาหาหลวงพ่อมิ่งให้รถน้ำมนต์หลวงพ่อมิ่งก็บอกว่าผมเป็นคนบาปเพราะว่าปลาหน้าวัดไม่มีใครเขาหากันหรอกมันเป็นบาปขนาดผีมันยังไม่ชอบเลย บางรายเล่าว่าขณะกําลังลงเบ็ดราวได้ยินเสียงตูมตุมตูม,ตมหันไปดูเห็นแต่น้ําแตกกระจายแต่ไม่มีใครคว้างอะไรลงมาพอหันไปทางซ้ายมันก็ดังทางขวาพอหันทางขวามันดังทางซ้ายเสร็จแล้วผลสุดท้ายมันดังตรงหัวเรือคราวนี้ชัดเจนเลยเห็นเป็นคนโดดน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาก็ผีอะเส้นผมหลุดเป็นยอมย่อมมุ้ยหน้าเกลียดลูกตาก็ไม่มีไม่เก็บแล้วเบ็ดเบิดนี่พายจำพรวดพรวดขวาจะถึงบ้านแทบหมดลม ในหนูพ่อค้าไม้รว่วจากเมืองการแกมีอาชีพถ่อแพรไม้รว่วมาขายที่สมดําแกก็ต้องผ่านหน้าวัดกบบางขุนเทียนทุกเที่ยวแหละแกเล่าว่าเที่ยวนั้นพอแกถ่อมาถึงศาลาหน้าวัดก็เห็นคนชุดขาวโดดแผลวจากศาลามาลงที่แพรไม้รั่วของแกคนธรรมดานะี่ยไม่มีทางหรอกจะโดดลงมาได้ตัวแกนะ่ะถ่ออยู่ท้ายแพรผีมันก็นั่งเอาเท้ารานามที่หัวแพร นานๆนนก็หันมาหาแกสักครั้งไม่ได้หันแบบธรรมดาแต่หันแบบหมุนคอได้อะแกไม่กลัวเพราะว่าแกมีคาถาคาอาคมเคยประจนกับผีมาเยอะนะแกก็ถอไปเรื่อยมึงจะนั่งก็นั่งเรื่องมึงพอจะออกจากเขตวัดไอ้ผีนั่นก็โดดกลับไปที่สาลาท่าน้ําบินไปยังกระขางคาวผีวัดกกอารวาสไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมทําให้ชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนไปทั่ว ด้วยว่าสมัยเมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงอดีตเจ้าอาวาสท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สะกดผีพวกนี้ไว้ในอำนาจไม่ให้หลอกหลอนผู้คนแต่เมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงมรณาภาพไปแล้วพวกมันก็พ้นอำนาจออกอรารวาสอีกครั้งแล้วก็รุนแรงกว่าเก่าเพราะว่าพวกมันถูกกักถูกขังเกิดความแค้นความโกรธหลวงพ่อมิ่งในฐานะเจ้าอาวาสใหม่ก็เลยตกอยู่ในฐานะต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ ท่านก็ออกเดินตรวจวัดในตอนกลางคืนเป็นประจำเพื่อที่จะสะกดผีพวกนี้แต่จะด้วยว่าผีเหล่านี้กล้าแข็งเรือยังไงไม่รู้ได้พอหลวงพ่อมิ่งหยุดการออกเดินตรวจวัดผีมันก็ออกอาราวาสอีกหลวงพ่อมิ่งก็บอกกับคนที่ร้องเรียนเรื่องผีหลอกชาวบ้านเนี่ยให้บอกต่อๆกันไปว่าผีที่อาราวาสเนี่ยเป็นผีที่เป็นบริวารเจ้าของวัดของผู้สร้างวัดกกนี้ขึ้นมา เขามีหน้าที่คอยปกปากรักษาสมบัติสงฆ์แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตที่ท่าน้ําหน้าวัดเช่นปูปลาคอยเล่นงานพวกที่จะเข้ามาลักขโมยของวัดพวกที่มาจับปลาจับกบหน้าวัดแต่ด้วยว,วิสัยของผีมันดุร้ายก็อาจจะหลอกไม่เลือกหน้าโดยเฉพาะคนที่ดวงอ่อนชาวบ้านก็เลยขอให้หลวงพ่อมิ่งทําของขลังกันผีหลอกให้หลวงพ่อก็ให้ไปเอาดินที่หน้า,าที่ท่าน้าหน้าวัดมาให้ท่าน แต่ว่าอย่าเอามาเยอะเพราะว่ามันเป็นดินวัดนะเป็นเป็นของเจ้าของวัดเขาพอพวกชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงพากันนําดินที่ท่าน้ําหน้าวัดมาให้ท่านแล้วท่านก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็บอกว่าอีกสามสวันค่อยมาเอาท่านจะทําพิธีให้ปรากฏว่าหลวงพ่อมิ่งนําดินที่ชาวบ้านนํามาให้นี่ผสมรวมกันนวดจนเหนียวดีแล้วก็แบ่งปั้นเป็นลูกกลมๆคล้ายๆล,ลูกกระสุนหนังสติ๊กที่ใช้ยิงนอกอะเรียกลูกกลมดิน จากนั้นก็ผึงจนแห้งแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็จานอักขระที่ลูกลมดินนั้นทุกก้อนพอครบกําหนดหลวงพ่อมิ่งก็แจกลูกลมดินนั้นกับชาวบ้านแล้วก็กําชับว่าให้เอาลูกลมดินของท่านติดตัวไปด้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามยิงนกตกปลาในเขตวัดให้เป็นคนดีมีเมตตารับรองว่าจะไม่มีผีมาหลอกให้เกิดความหวาดกลัวอีกต่อไป เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าผู้ที่มีลูกกลมดินที่หลวงพ่อมิ่งแจกไปเนี่ยไม่เคยถูกผีหลอกเดินกลับบ้านดึกดึกเดินๆก็รู้สึกเหมือนมีคนคอยตามคุ้มครองมีหลายคนเหมือนกันที่คิดว่าหลวงพ่อมิ่งพูดเล่นนะปรากฏว่ามันไม่เชื่อ,อเอาลูกกลมดินติดตัวแล้วมาจับปลาที่หน้าวัดปรากฏว่าเจอของจริงจนหลายรายบ้าเลยหรือไม่ก็เจ็บหนักแต่หลวงพ่อมิ่งก็ปัดรังควานให้ทุกรายรอดตายแต่ก็ผมร่วงจนหัวโกรนไปตามๆกัน หลวงพ่อมิ่งก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าวิญญาณสัพเพสีเหล่านี้เขารอไปเกิดจะค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะหมดไปแต่ระหว่างที่เขายังต้องรับกรรมอยู่ที่นี่เขาก็ต้องทําหน้าที่ในการรักษาวัดต,ตามกําลังที่จะทําได้ใครที่ทําผิดเขาก็สั่งสอนเอาแต่บางครั้งก็อาจจะหนักไม้หนักมือไปบ้างครับวัดกกปัจจุบันความเจริญเข้าถึงหมดแล้วเรื่องผีหลอกผีดุนี่ก็หายไป เหลือแต่ตำนานผีดุที่เล่าขานต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่นี่เราจะมาคุยถึงเรื่องของความโลภว่าคนที่เอาของวัดไปเนี่ยเป็นยังไงครับ ในจันบุญเขียวเนี่ยแกเป็นคนมีนิสัยใจคอชอบทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำอยู่เสมอเป็นผู้ที่เคยผ่านการบวชการเรียนมาแล้วอ่าเขาก็ถือเป็นอาจารย์ครูพวกชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมอันดีก็พร้อมใจกันประชุมเลือกตั้งอาจารย์ครูจันเนี่ยเป็นมรณายกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร หน้าที่ของมรณายกเกี่ยวกับวัดวาอารามนี้ก็มีหลายอย่างพูดง่ายๆก็คือเป็นพ่อครัวแม่ครัวของวัดนั่นเองกิจการต่างๆตกมาอยู่ในหน้าที่ของมรณายกวัดเช่นว่าการเงินต่างๆของวัดเป็นต้นในจันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาแล้วก็ใช้จ่ายทั้งสิน้นแกเป็นมรณายกของวัดนี้มาประมาณสักสิบกว่าปีก็เก็บรักษาเงินของวัดนี้เป็นจํานวนเงินหลายพันบาทสมัยนั้น แล้วก็เมื่อปีพศ .2500 นยเนี่ยในจันทร์ก็ล้มป่วยลงด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ถึงแก่กรรมไปโดยที่ไม่ทันได้สั่งลูกสั่งเมียแต่ประการใดส่วนเงินทองข้าวของต่างๆของวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของในจันทร์ก็ไม่ทราบว่าอยู่กับผู้ใดบ้างแล้วก็ยังเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนผู้ใหญ่บ้านก็เลยพร้อมใจกันเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านนั้นโดยที่ท่านสมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุมท่านสมพันธ์ก็กล่าวเปิดประชุมบอกว่า เนื่องจากนายจันทร์มรณายกวัดเนี่ยถึงแก่กรรไปแล้วสิ่งของต่างๆของวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายจันทร์นั้นจะมีอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพื่อที่ได้ประกาศบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกันต่อไปนายชอบเมืองงามก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นกำนันตำบลน,นี้และหมู่บ้านนี้ก็อยากจะเรียนว่าก่อนที่จะสะสังข้าวของเงินทองของวัดเนี่ย ควรจะจัดการทําบุญตักบาตรให้แก่นายจันให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงเรียกลูกเมียของนายจันมาสอบถามโดยตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อไปบางทีลูกเมียเขาคงจะรู้เรื่องข้าวของเงินทองของวัดดีเพราะว่าเขาเป็นผัวเมียกันก็คงจะได้บอกเล่ากันไว้บ้างก็ได้สมภารในชาวบ้านก็เห็นชอบตามที่กัปตันเสนอทุกประการเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดการทําบุญตักบาตรให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนจึงค่อยดําเนินการต่อไปเพราะว่าไหนๆแกก็ตายไปแล้ว ระหว่างแกอยู่แกก็ได้ทําคุณงามความดีให้แกวัดไว้ก็มากเมื่อได้ปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลิกประชุมก็พากันไปช่วยทําบุญตักบาตรให้ในายจันทร์จนเสร็จต่อมาเมื่อการทําบุญตักบาตรให้ในายจันทร์ผ่านพ้นไปแล้วสามวันกำนันกับราษฎรก็ไปประชุมที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกภรรยาของนายจันทร์คือนางดวงดีมาสอบถาม เรื่องเงินเรื่องทองข้าวของต, ng, ต่างๆของวัดว่ารู้เรื่องหรือไม่นางดวงดีก็บอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองข้าวของของวัดเนี่ยบางครั้งก็รู้เห็นกับแกด้วยบางครั้งก็ไม่รู้ตามปกติเมื่อแกได้เงินได้ทองหรือว่าข้าวของต่างๆของวัดมาแกก็มามอบให้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงคราวจะใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของวัดแกก็เอาไปหมดไม่เคยเหลือไว้เลยแล้วก่อนแกจะตายเนี่ยเงินและสิ่งของต่างๆของวัวดไม่มีเหลืออยู่กับแกเลย สมภารก็บอกว่าในเมื่อนางดวงดีเขาพูดชี้แจงอย่างนี้แล้วเราจะควรทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็ไม่มีที่จะตรวจสอบได้กำนันชอบกับชาวบ้านก็พูดว่าเมื่อนางดวงดีพูดชี้แจงอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาตรวจสอบได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เป็นอันอแล้วก็แล้วกันไปหรือว่าหลวงพ่อจะว่ายอย่างไรสมภารก็บอกว่าอาจจะมาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะว่าสิ่งของเงินทองต่างๆที่ทางวัดหามาได้ เป็นส่วนกลางของสงฆ์เนี่ยก็มอบให้กับมรณายกเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาไว้ทั้งหมดอัตอมาก็ไม่ได้ทําบัญชีหลักฐานต่างๆอะไรเอาไว้เงินทองได้มาเท่าไหร่ก็มอบให้แก่มกรนายกไปเท่านั้นคนนึกว่าแกคงจะทําบัญชีไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วอัตอมาก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวข้องพอได้ประชุมปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างก็กลับบ้านคืนวันนั้นเองที่บนสลาโรงธรรมวัด ได้ยินเสียงดังตึงตังโครมครามเหมือนกับคนกระโดดโลดเต้นลงมาจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำครั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดก็เป็นอย่างนี้มาทุกคืนบางคืนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเยือกเย็นแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงบนศาลาโรงรรมจนพระจนเนนที่อยู่วัดนั้นขวัญหนีดีฟอไปตามตามกันต,ต,ต้องเกณฑ์ชาวบ้าน,นไปอยู่เป็นเพื่อนที่วัดคืนหนึ่งสี่ห้าคนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ไวจะตื่นตกใจ พอถึงตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับม้าวิ่งรอบวัดอยู่อย่างเนี้ยทุกคืนพระสงฆ์สาม,มเณรที่อยู่วัดนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นอันหลับอันนอนบางครั้งพอตกตอนค่ามาก็ต้องพากันหนีไปหาจําวัดอยู่ที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงรุ่งเช้าถึงได้พากันกลับมากำน,นันชอบเห็นพระสงฆ์สาม,มเณรในวัดนี่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นก็เรียกประชุมชาวบ้านที่วัดอีกบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ คงจะเนื่องมาจากผีในจันมักนายกมาหลอกหลอนเอาละมังเพราะว่าแต่ก่อนมานี่ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้เลยพอในจันตายไปได้เพียงสี่ห้าวันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นขอให้พวกเราจงพิจารณาดูหลวงพ่อก็พูดว่าถ้าจะจริงเพราะอาจมาค็นึกสังหรณ์ในใจอยู่กำนันก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแกคงจะมีเรื่องอะไรกับใครอยู่บ้างละมังถึงได้มาวนเวียนทำอยู่อย่างนี้ไม่รู้หายสักที แต่ที่จริงแกควรจะได้มาบอกเล่าให้รู้เรื่องเสียบ้างไม่ควรจะมาทําหลอกหลอนอย่างนี้เลยเพราะพระสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมได้รับความเดือดร้อนกันทั้งนั้นแล้วกำนันชอบกับชาวบ้านก็บนบานบอกว่าถ้าเป็นผีของนายจันมาหลอกหลอนจริงแล้วมีเรื่องอะไรกับใครก็ให้รีบบอกมาให้รู้เรื่องเสดโดยเร็วอย่าได้มาหลอกหลอนอยู่อย่างนี้อีกต่อไปเพื่อจะได้จัดการให้ตามความประสงค์แล้วจะได้ไปผุดไปเกิดในที่ชอบต่อไป คืนวันนั้นเวลาประมาณสักสามทุ่มพอท่านกำนันชอบพูดจบนี่ได้ยินเสียงดังครืนครืนบนหลังคาศาลาโรงธรรมวัดเหมือนกับศาลาส่วนใดส่วนหนึ่งจะพังลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงดังตุบกับพื้นดินข้างศาลาโรงธรรมวัดทางด้านตะวันออกทุกคนที่กำลังนั่งประชุมบนกุฏิห่างจากศาลาร,ารงธรรมประมาณสิบวาก็มองเห็นกนะันทุกคน ปรากฏกายเป็นคนดําใหญ่สูงกําลังเดินไปรอบๆข้างสาราโรงธรรมวัดเนี่นการที่มองเห็นได้ชัดเจนก็เพราะวันนั้นเป็นเดือนหงายข้างขึ้นประมาณสักสิบสามสิบสี่ค่ำดูหน้าตาเหมือนกับนายจันมกนายกที่ตายไปแล้วเมื่อสี่ห้าวันนี้แล้วพอเดินไปก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนสาราเกือบจะสูงเท่าหลังคาสาราโรงธรรมคนที่นั่งประชุมมาอยู่ในขวัญหนีดีฟอร์อ่าแต่ว่า หลวงพ่อก็อบอกว่าไม่ต้องกลัวให้นั่งเฉยๆเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกขึ้นว่าถ้าเป็นผีของนายจันมาหลอกหลอนจริงแล้วก็ขอให้หายไปเสียเดี๋ยวนี้เพราะผู้คนเขากลัวกันมากแล้วถ้าขืนมาหลอกหลอนและทําอย่างนี้อีกจะไม่มีพระสงฆ์มาอยู่วัดของเราอีกต่อไปแล้วพวกชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าพระสงฆ์ไม่มีอยู่ประจําวัดพอสมพันธ์พูดอย่างนี้ร่างกายสูงใหญ่ก็หายวับไปกับตาคืนนั้นสมพันธ์ก็ ขอร้องให้กำนันและพวกชาวบ้านที่ไปประชุมให้นอนเป็นเพื่อนอยู่ที่วัดนั่นแหละพอกำนันชอบนอนหลับไปสักพักหนึ่งก็ฝันไปว่าในจันเนี่ยมาร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนขอร้องให้กำนันเนี่ยช่วยเหลือว่าเขาทําผิดไปแล้วโดยที่เขาได้เอาเงินของสงไปใช้จ่ายส่วนตัวเป็นจํานวนเงินสองพันบาทหมดไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกเล่าให้แก่ใครได้ทราบไว้เลยแล้วตัวเขาก็มาล้มตายเสียก่อน ยังไม่ได้ใช้เงินจำนวนนี้คืนให้วัดแต่ประการใดตัวเขาถึงได้มีกรรมกลับมาเป็นผีเปรตเฝ้าวัดอยู่เนี่ยจนกว่าจะใช้กรรมถึงจะได้ไปผุดไปเกิดทั้งนี้ก็มาขอร้องให้กำนันช่วยบอกลูกเมียให้หาเงินมาส่งใช้ให้วัดด้วยไม่อย่างนั้นตัวเขาจะเป็นผีเปรตเฝ้าวัดอยู่ตลอดไปเสร็จแล้วคืนเดียวกันนั้นน่ะเมียในจันทร์ก็ฝันแบบเดียวกับที่กำนันฝันพอเช้ารุ่งขึ้นกำนันชอบก็เล่าความฝันเมื่อคืนนี้ ให้สมผ่านวัดและชาวบ้านที่นอนอยู่ด้วยกันฟังแล้วก็เรียกเมียนายจันมาบอกเล่าให้ทราบตามความฝันที่เล่ามาแล้วเนี่ยเมียนายจันก็เลยพูดบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันแบบเดียวกับกับนั้นนั่นแหละนายจันเขาก็มาบอกว่าให้ฉันนรีบหาเงินไปส่งใช้วัดคืนเป็นจํานวนเงินสองพันบาทซะโดยเร็วเพราะว่าเขาได้เอาเงินของวัดส่วนนี้ไปใช้ส่วนตัวเสียหมดแล้วถ้าไม่ได้ใช้คืน เขาจะได้รับกรรมเป็นเปรตเฝ้าวัดนี่อยู่ตลอดไปโดยที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดกับเขาเลยจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมทีนี้ทุกคนที่อยู่ในที่นั่นรู้เรื่องโดยตลอดก็พากันลงความเห็นว่าให้นางดวงดีซึ่งเป็นเมียในจันเนี่ยรีบไปหาเงินมาส่งใช้วัดซะโดยเร็วเพื่อในจันจะได้ไปเกิดในที่ชอบที่ชอบกับเขาบ้างภรยาในจันก็รับปากก็รีบไปหาเงินใช้วัดในวันนั้นเป็นจนํานวนเงินสองพันบาทตามที่ในจันได้เป็นหนี้วัดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําบุญกรวดน้ําบอกเล่าแก่ในายจันทราบต่อไปนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเสียงที่เคยหวยหวนดังโครมครามก็เป็นอันหายไปครับเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเราทําบาปกรรมไว้แห่งใดโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ก็ตามสักวันหนึ่งบาปกรรมนั้นมันก็จะผุดขึ้นม,มาตามสนองทันทีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทองของวัดนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าไปล้อเล่นไม่ได้เลย